ตำนานเสือเย็นเสือสมิงแห่งล้านนาย้อนไปในอดีตสมัยที่ผู้ชายจะต้องมีวิชาคาถาอาคมติดตัวทั้งคาถาปราบผีคาถาเมตตามหานิยมคาถาอยู่ยงคงกระพันคาถาล่องหนหายตัวคาถาแปลงกายวิชาเหล่านี้เป็นดาบสองคมหากผู้ใดควบคุมสติตนเองไม่ได้หรือประพฤติผิดไม่เหมาะสมคาถาก็จะย้อนกลับมาก่อผลร้ายกับตัวเองดังเช่นบางคนถูกวิชาเข้าตัวจนกลายร่างเป็นเสือเย็นเสือเย็นเป็นผีประเภทหนึ่งที่เล่าขานมานานนมในดินแดนล้านนามีลักษณะเป็นเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่ตำนานที่มาของเสือเย็นนั้นมีหลากหลายบางเล่าว่าเสือเย็นคือเสือเดรัจฉานที่ริลิ้มลองเนื้อคนพอกินคนมากเข้าก็ติดใจไล่ล่าฆ่าคนไม่รู้จบสุดท้ายวิญญาณของคนก็เข้าสิงอยู่ในร่างจนเสือร้ายแปลงกายเป็นคนได้ชาวไทยใหญ่เชื่อว่าเสือเย็นเป็นวิชาอย่างหนึ่งการร่ำเรียนเป็นเสือเย็นจะต้องไปฝากตัวกับอาจารย์ผู้เรียนจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เมื่ออาจารย์แน่ใจว่าศิษย์มีความประพฤติและจิตใจดีอาจารย์จะสักคาถาบนหัวไหล่ของผู้เรียนและปลุกเสกทับลงไปเมื่อต้องการแปลงกายเป็นเสือก็จะท่องคาถานี้จนเนื้อตัวสั่นดิ้นไปมาสักครู่ก็กลายร่างเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่แต่หากวันใดทำผิดศีลผิดข้อห้ามต่อครูบาอาจารย์วิชาก็จะเข้าตัวไม่พ้นต้องกลายเป็นเสือร้ายกินคนคนเหนือมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือเย็นอยู่มากมายบางตำนานเล่าว่าเสือเย็นมักจะแปลงกายไปล่อลวงผู้คนเช่นแปลงกายเป็นคนในหมู่บ้านมาบอกว่าเมียที่บ้านกำลังคลอดลูกหรือแปลงกายเป็นพระมาขอบิณฑบาตเพื่อลวงให้นายพรานที่อยู่บนห้างล่าสัตว์ลงมาหรือลวงให้คนที่อยู่ในบ้านเดินออกมาหาจากนั้นเสือเย็นก็จะกระโจนจับเหยื่อกินเป็นอาหารอย่างหนำใจส่วนเรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงที่สุดแม้อาจต่างสำนวนไปบ้างแต่จะมีเนื้อหาคล้ายกันว่ากันว่าเสือเย็นเกิดจากพระหรือผู้ที่ร่ำเรียนคาถาอาคมในทางไสยศาสตร์จนแก่กล้ากลายร่างเป็นเสือได้แต่แล้วกลับควบคุมตนเองไม่ได้ออกมาไล่กัดวัวควายของชาวบ้านจับเหล่าพระเนนกินจนในที่สุดวันนั้นเหลือแต่เจ้าอาวาสผู้เป็นเสือเย็นเพียงรูปเดียวใครผ่านไปผ่านมาหรือหมู่พ่อค้าวัวต่างมาขอพักแรมก็จะถูกจับกินเป็นอาหารวัดหมื่นสารซึ่งตั้งอยู่ในย่านถนนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ก็มีตำนานเกี่ยวกับเสือเย็นเช่นนี้เหมือนกันกล่าวกันว่านานมาแล้วเจ้าอาวาสวัดผู้หนึ่งเป็นผู้มีคาถาอาคมแก่กล้าจนควบคุมพลังแห่งอาคมนั้นไม่ได้ทำให้ของเข้าตัวเมื่อตกดึกทีไรก็จะเกิดเหตุประหลาดทั้งพระเนนหรือเด็กวัดที่อาศัยอยู่ในวัดต่างพากันสูญหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุเหลือเจ้าอาวาสแต่เพียงรูปเดียวหากมีพ่อค้าวัวต่างแดนเดินทางมาค้างคืนที่วัดฝูงวัวก็มักจะหายสาบสูญหายไปเช่นกันในวันหนึ่งมีพ่อค้าวัวต่างเดินทางไปค้าขายตกค่ำไหนก็หนอนนั่นพอพลบค่ำวันหนึ่งได้มาถึงวัดที่แห่งนี้พอดีจึงขออนุญาตเจ้าอาวาสค้างแรมที่นั่นตกดึกกำลังจะนอนก็ได้ยินเสียงเจ้าอาวาสตะโกนถามว่าโยมหลานหลับแล้วกาเขาก็ตอบว่ายังไม่นอนสักครู่เจ้าอาวาสก็ตะโกนถามอีกพ่อค้าจึงนึกถึงคำที่ชาวบ้านเตือนไว้ว่าเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นเสือเย็นเมื่อเจ้าอาวาสตะโกนถามอีกเขาก็เงียบแกล้งเงียบทำเป็นว่าหลับแล้วเจ้าอาวาสจึงจำแรงเป็นเสือกระโดดลงมาจากกุฏิหมายจะกินหมู่พ่อค้าพ่อค้าเป็นผู้มีวิชาอาคมจึงเสกควายธนูหรือวัวธนูปล่อยออกไปพอฟ้าสางพวกพ่อค้าและลูกหาบต่างก็พบศพพระเจ้าอาวาสนอนตายเนื้อตัวมีร่องรอยบาดแผลเวอะหวะคล้ายถูกควายขวิดชาวบ้านแถบนั้นจึงรวบรวมข้าวสารให้มีน้ำหนักถึง 10,000 เป็นของรางวัลแก่พ่อค้าผู้ปราบเสือเย็นได้สำเร็จแต่บ้างก็เล่าว่าพ่อค้าใช้ข้าวสาร 10,000 เม็ดปราบเสือเย็นจนเป็นที่มาให้วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าวัดหมื่นสารจากตำนานพื้นบ้านเรื่องนี้นั้นส่งผลทำให้เสือเย็นเกิดเป็นสัญลักษณ์ของความดุร้ายน่ากลัวในสังคมวัวลายปัจจุบันชาวบ้านแถบนี้เชื่อกันว่าเสือเย็นได้กลายเป็นผู้ปกป้องวัดและจะคอยปกป้องผู้ที่จะมาบูชาให้สามารถพ้นอันตรายนอกจากนี้หลายพื้นที่ยังเชื่ออีกด้วยว่าเสือเย็นจะไม่ทำร้ายผู้คนบริสุทธิ์หากแต่จะคอยดูแลปกป้องพระธุดงค์ที่มาปฏิบัติธรรมหรือผู้คนที่เดินทางผ่านแนวป่าไม่ให้ได้รับอันตราย